เมื่อพูดถึงรัสเซียนะครับเพื่อนๆนึกถึงอะไรกันครับโหดสลัดวัดก้าหรือว่าพ่อใหญ่ปูตินฮะแต่เอาเป็นว่ารายการเราวันนี้เนี่ยจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับรัสเซียที่คนเขารู้จักกันแล้วแหละเพราะแบบไม่ประเทศเขานะครับว่าอุตสาห์ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกซะขนาดนี้มันก็จะต้องมีเรื่องประหลาดอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ในประเทศนี้อย่างหลากหลายแน่นอนเลยดังนั้นเองรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FNDiary วันนี้นะครับเราก็จะมากันกับ5เรื่องประหลาดในรัสเซียที่จะทำให้คุณมองรัสเซียไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกับเรื่องแรกครับอันดับ5ทอร์นาโดยุงคงจะไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่ายุงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญมากที่สุดครับโดยเฉพาะประเทศเรานะครับซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อนแล้วก็มักจะพบมันได้ทุกฤดูเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าถ้าหากเพื่อนๆได้มาเห็นภาพจากวิดีโอซึ่งชายผู้หนึ่งเขาได้ไปถ่ายมาจากเมืองคัมชัชกาแถบตะวันออกของรัสเซียนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับเพราะในภาพนะครับมันจะเป็นสภาพเหมือนกับท้องฟ้าที่มืดๆเพราะว่าถูกปกคลุมด้วยเมฆอะไรดำๆบางอย่างนะแล้วบริเวณตีนของเมฆแต่ละก้อนนะครับมันก็จะมีเสาทอร์นาโดพุ่งขึ้นไปบนฟากฟ้าเพียบเลยครับที่ไอ้ดำๆนั้นนะมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับไม่ใช่ก้อนเมฆแต่ว่ามันเป็นฝูงยุงครับที่บินมารวมกันแล้วก็แห่กันเป็นเกลียวจนกระทั่งคล้ายๆกับเกลียวพายุทอร์นาโดเลยที่ด้วยจำนวนซึ่งมันมีมากขนาดนี้นะครับมันก็สามารถปกปิดท้องฟ้าได้มืดสนิทกันเลยทีเดียวครับแล้วแอดก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าหากเราได้ไปอยู่กลางฝูงนะแล้วก็แหมตัวเราจะมีรอยแดงเป็นจ้ำๆเยอะขนาดไหนคือนี่แค่เห็นภาพก็คันแล้วนะครับแต่พอแอดไปอ่านตามพวกบทความต่างๆมาเนี่ยเขาก็บอกนะว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าเราจะโดนยุงพวกนั้นกัดเพราะว่ายุงแต่ละตัวที่มันมาก่อทอร์นาโดน่ะส่วนใหญ่มันเป็นยุงตัวผู้ซึ่งมันเป็นยุงที่ไม่กัดมนุษย์แต่ถึงยังไงก็ตามแอดก็ไม่อยากจะไปอยู่ในฝูงยุงแบบนั้นหรอกย่าแย้งฮะว่าแต่ว่าทำไมกันล่ะทำไมประเทศรัสเซียที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศในเมืองหนาวอยู่ๆถึงได้มีพายุทอร์นาโดที่แบบเป็นยุงไม่รู้ก็กี่สิบกี่ล้านตัวได้มาก่อรวมตัวกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าโลกของเราได้ร้อนครับด้วยเหตุที่ว่าปรากฏการณ์แบบนี้นะครับมันมักจะเกิดขึ้นบริเวณหนองน้ำหลังจากที่เขาได้มีแบบฝนตกอะไรน้ำขังเยอะๆนะครับแล้วอากาศเนี่ยมันก็ได้ร้อนขึ้นก็เลยทำให้ยุงตัวผู้หลายๆตัวคงจะรู้สึกแบบกระเส่าละมั้งอยากมีคู่นะครับมันก็เลยบินแห่มาหายุงตัวเมียกันครับแต่ที่แอดยังสงสัยแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ก็คือแล้วทำไมกันล่ะทำไมตัวยุงมันต้องบินรวมตัวกันเป็นฝูงให้เป็นลักษณะของรูปแบบทอร์นาโดด้วยอันนี้ใครพอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์โลกมันก็สามารถเม้นมาบอกได้ที่ด้านล่างนะครับผมอันดับ4หลุมนรกณประเทศรัสเซียณทางตอนเหนือของรัสเซียบริเวณใกล้ๆกับชายแดนของประเทศนอร์เวย์นะครับว่ากันว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหลุมหนึ่งที่ถ้าหากเพื่อนๆได้ตกลงไปในนั้นนะครับก็จะต้องใช้เวลากว่า3นาทีกว่าๆถึง4นาทีเลยก่อนที่จะล่วงถึงตัวปลายหลุมฮะก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะลึกขนาดไหนนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ต่างให้ชื่อเล่นกับหลุมนี้ว่าหลุมนรกครับเพราะจากคำบอกเล่าของชาวบ้านบางคนนะครับพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยเคยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นมาจากหลุมนี้ครับอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้หลุมนี้เนี่ยมันได้เชื่อมต่ออยู่กับโลกบาดาลที่มนุษย์ได้ตายไปแล้วไปโดนทรมานอยู่ในนั้นนะครับคนก็เลยได้ให้ชื่อเล่นกับหลุมนี้ว่าหลุมนรกนั่นเองแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันกลับไม่ใช่อะไรอย่างนั้นครับเอาเป็นว่าเรามามองในโลกวิทยาศาสตร์กันหน่อยดีกว่าคือว่ากันว่าเจ้าหลุมดังกล่าวเนี่ยนะครับมันมีชื่อว่าหลุมโคลาฮะคือตัวโคลาที่สะกดด้วยตัว KO นะไม่ใช่ COLA ที่มันจะถูกเจาะให้ลึกลงไปโดยเงื้อมือมนุษย์เนี่ยแหละครับเนื่องจากว่าในช่วงปีคริสตศักราชที่1970ที่สหภาพโซเวียตจะมีความยิ่งใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อยู่นะครับมันก็ได้มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งครับเขาอยากจะรู้ว่าภายใต้ผืนโลกนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับพวกเขาเนี่ยก็เลยได้เริ่มแผนการทดลองอันประหลาดอันหนึ่งขึ้นมาก็คือจะใช้เครื่องมือเจาะนะครับเจาะให้ทะลุชั้นเปลือกโลกลงไปถึงยังแกนกลางโลกเลยหรือไอ้ที่เราเคยเรียนกันมาในคลาสวิทยาศาสตร์ที่เราจะเห็นภาพแบบเป็นโลกได้ถูกผ่าเป็นชั้นๆที่จะมีแกนโลกชั้นนอกแกนโลกชั้นในและข้างในก็จะเป็นแมกมาแดงๆอยู่นั่นแหละครับซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่รู้นะครับว่าข้างใต้โลกเราเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ภาพที่เราได้เห็นนั้นนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ภาพซึ่งเกิดจากการตีความแล้วก็คำนวณเอาของมนุษย์เล่นๆนะครับว่าข้างใต้ผืนโลกเราเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยดังนั้นเพื่อการพิสูจน์เรื่องเหล่านี้หรือว่าเป็นการหาสิ่งอะไรแปลกประหลาดที่อาจจะอยู่ใต้พื้นโลกหรือเปล่านะครับนักวิทยาศาสตร์โซเวียตเนี่ยก็เลยได้ใช้เวลากว่า2ทศวรรษนะครับในการที่จะเจาะหลุมนี้แล้วก็ขุดลงไปลึกที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับอะไรหลายๆอย่างที่ต้องมาล้างหนังสือเรียนกันเราเลยทีเดียว อย่างเช่นเรื่องที่เราเคยเชื่อกันว่าข้างใต้เปลือกโลกเรานะครับมันจะอัดแน่นกันแบบแน่นมากจนกระทั่งไม่มีน้ำอยู่นะครับแต่พอขุดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็กลับพบว่ามันมีแอ่งน้ำอยู่ฮะนอกจากนั้นเองพวกเขานะครับก็ยังได้ค้นพบกับซากสัตว์ดึกดำบรรพ์เซลล์เดียวที่ว่ากันว่าได้อยู่ผ่านการเวลามาแล้วกว่าหลาย20ล้านปีนะครับก็ขุดกันแล้วก็ดีใจอะไรกันใหญ่เลยแต่ทว่าในเวลาต่อมานะครับไอ้โครงการเจาะเปลือกโลกนี้เนี่ยก็ต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่าเขาไปพบว่าข้างใต้เปลือกโลกนะครับมันมีอุณหภูมิที่ร้อนมากครับคือตอนนั้นไปเจอร้อนประมาณ180องศานะแล้วก็ร้อนจนกระทั่งทำให้เครื่องมือที่ขุดเจาะนะครับทำงานไม่ได้นั่นเองโครงการนี้เนี่ยก็เลยต้องมาปิดตัวลงเมื่อประมาณช่วงต้นยุค90นั่นเองด้วยความลึกที่ทำสถิติไปมากกว่า7กิโลเมตรครึ่งนะครับหรือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือให้เราเอาตัวตึกเบิร์จคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยไปต่อกันนะครับมันก็ต้องใช้ตัวตึกนี้ต่อกันประมาณ9ตึกฮะถึงจะลึกได้ขนาดเท่าหลุมนี้เลยซึ่งหลังจากที่หลุมมันได้ปิดตัวลงไปนะครับมันก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆคนนะพยายามที่จะหาทางคิดค้นเครื่องจักรอะไรที่จะขุดเจาะลงไปต่อได้แต่ทว่ามันก็ทำไม่ได้เลยครับดังนั้นเองปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหลุมนรกนี้เนี่ยก็เลยได้ถูกทิ้งร้างไว้อยู่ตรงช่วงเหนือของรัสเซียนั่นแหละแล้วก็มีคนเอาฝาท่อเนี่ยมาปิดมาซีลไว้อย่างแน่นหนานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครเนี่ยซีซัวเดินตกลงไปคือถ้าตกลงไปเนี่ยก็ไม่ต้องคิดจะกู้ชีพฮะตายชัวฮะอันดับ 3 การค้นพบเอเลี่ยนในรัสเซียในปี2015ยังเขตเลนินกราดประมาณช่วงตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียนะครับมันก็ได้มีการค้นพบอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ในหมู่ชาวรัสเซียที่ชอบเรื่องแปลกประหลาดกันเลยทีเดียวที่เรื่องของเรื่องนะครับก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีหญิงคนหนึ่งที่นางมีชื่อว่าธามาร่านะครับเธอก็กำลังเล่นน้ำอยู่บริเวณแม่น้ำแถวๆนั้นแหละและแล้วนะฮะมันก็ได้มีอะไรบางอย่างที่ลอยมาหาเธอซึ่งทำให้เธอถึงกับร้องอู้แม่แห่ขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้เจ้าสิ่งนั้นนะครับมันจะเป็นสิ่งอะไรที่หน้าตาประหลาดมีร่างกายอะไรแบบที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมีขนาดเล็กประมาณ4เซนติเมตรนะครับซึ่งหน้าตามันจะเป็นเหมือนกับตัวแล้วก็ไม่รู้หัวโตๆแล้วก็ร่างกายที่รีบผอมนะครับที่อันนี้ถ้าหากใครเคยดูหนังเรื่องเอเลี่ยนมาแล้วจำฉากตอนที่ตัวเอเลี่ยนตัวอ่อนนะมันฟักตัวออกมาจากท้องคนได้นะครับหน้าตาของเจ้าสิ่งประหลาดนี้เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาเหมือนกับเอเลี่ยนประมาณนั้นเลยฮะซึ่งมันก็ได้สร้างความสยองพองก้าวให้กับเพื่อนของแม่นางธามาร่าอย่างมากเลยว่าแบบนี่มันเป็นตัวประหลาดอะไรที่จะมากินไส้กินพุงเราหรือเปล่าแล้วก็หวีดวายไปนะครับแต่ทว่าทางแม่ธามาร่าเนี่ยเธอกับไม่ตกใจไม่หวาดกลัวเลยครับนำซ้ำนะฮะยังได้หยิบไอ้เจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อมันใหม่ด้วยว่าเคช่าครับแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปประกาศบอกกับนักข่าวที่ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าพอหลังจากที่เธอได้ประกาศเรื่องนี้ออกทีวีไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผู้คนต่างๆเนี่ยก็หันมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างมากด้วยเหตุที่ว่าหน้าตาของเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับมันคล้ายๆกับลูกของเอเลี่ยนฮะมันก็คงจะมีคนรัสเซียเนี่ยได้เคยดูหนังเอเลี่ยนเหมือนกันนั่นแหละคนนะครับก็เลยแบบเอาแล้วนี่มันเป็นเอเลี่ยนมาฟักไข่ยังโลกมนุษย์ก็เฮกันไปถ่ายรูปนานๆนะครับแต่บางที่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่เอเลี่ยนที่มาจากฟ้าอากาศก็ได้แต่เอาจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัตว์ทดลองลึกลับที่ได้หลุดออกมาจากห้องทดลองของรัฐบาลรัสเซียซึ่งได้อยู่ใต้ดินหรือเปล่าคือเขาตีความไปนะครับว่าข้างใต้นี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องแอบทดลองอะไรที่ประชาชนไม่รู้อยู่แล้วก็แบบเผลอปล่อยเจ้าสิ่งนี้หลุดออกมาไงก็เลยเมาส์มอยกันไปจนกระทั่งทำให้เรื่องนี้นะครับต้องเดือดร้อนไปถึงทางรัฐบาลกันเลยทีเดียวที่ในเวลาต่อมานะครับก็มาขอให้ทางแม่นางธามาร่าผู้นี้เนี่ยได้ส่งเจ้าซากของสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยไปให้กับพวกเขาได้ตรวจสอบยังกรุงมอสโกหน่อยครับก่อนที่จะได้ออกมาแถลงการเป็นการให้คำตอบซึ่งทลายความฝันของคนชอบเรื่องแปลกหลายๆคนก็คือไอ้ซากของสิ่งมีชีวิตที่เขาได้เห็นพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนอกโลกหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ได้กินมันกันอยู่แล้วก็คือไก่นั่นเองฮะคือเขาว่ากันว่าเจ้าซากนี้นะครับมันเป็นลูกเจี๊ยบธรรมดาที่ดันกลายพันธุ์เท่านั้นเองเพราะอาจจะเกิดจากว่าไอ้บริเวณใกล้เคียงที่เขาได้ถูกเจอตัวนั้นนะครับมันเป็นบริเวณที่ใกล้ๆกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ไงดังนั้นก็เลยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันมีแม่ไก่หรือว่าไข่ของลูกเจี๊ยบตัวนั้นเองนี่แหละที่ไปโดนกับซากกัมมันตรังสีทุกวันจนกระทั่งมันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะครับและพอมันกลายพันธุ์เสร็จเนี่ยมันก็อยู่ไม่รอดได้ไม่นานเนี่ยก็แห้งตายไปครับหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมาอีท่าไหนก็ลอยมากับแม่น้ำจนมาถึงแม่นางธามาร่าผู้นั้นแหละครับแต่ทว่าถึงแม้ว่าจะมีสื่อออกมาแถลงบอกว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้ตรวจสอบและเป็นซากลูกเจี๊ยบอะไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่ชอบเรื่องลี้ลับเนี่ยเขาเชื่อนะครับคือเขาได้มองไปอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่รัฐบาลได้ออกมาแถลงเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ารัฐบาลอยากจะปกปิดเรื่องห้องแลบลับที่มันได้เกิดขึ้นไงก็เลยได้ใส่เรื่องกัมมันตรังสีแล้วก็สัตว์กลายพันธุ์อะไรแบบนี้เข้ามาก็ ความคิดของคนเรานี่มันก็บันเจิดจินตนาการไปได้เรื่อยเหลือเกินนะครับว่าแต่เพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามันเป็นแบบไหนฮะคิดว่าไอ้เจ้าซากของสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนหรือว่าเป็นสัตว์กายพันธุ์ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้ที่ด้านล่างนะครับผมและเรื่องต่อมาครับเรื่องที่2รถซาตานล่ามนุษย์ย้อนกลับไปในช่วงยุคปี 60-70 หรือว่าช่วงที่รัสเซียยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่นะครับมันก็มักจะมีเรื่องเล่าอันหนึ่งที่ได้ออกมาทำให้ผู้คนได้หลอนกันไปทั่วล่าเลยคือไอตอนนั้นนะครับมันไม่ได้หลอนไปเฉพาะคนรัสเซียนะแต่มันจะหลอนไปยังดินแดนรอบๆอย่างเช่นพวกโปแลนด์ฮังการีเบลารุสยูเครนกรีซแล้วก็มองโกเลียอะไรด้วยเนี่ยมันก็มักจะมีเรื่องแนวนี้ที่ได้เตือนให้ระวังรถสีดำรุ่นโวลก้าคันหนึ่งนะฮะที่รถเนี่ยมันจะไม่มีทะเบียนในตัวรถนะครับก็จะมีม่านสีขาวๆซึ่งบังหน้าต่างรถอยู่ปกปิดไม่เห็นนะครับที่อยู่ๆเนี่ยมันก็มักจะแล่นมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาลักพาตัวคนในหมู่บ้านให้หายไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยครับซึ่งบางคนที่เคยเห็นรถนี้ผ่านมานะก็มักจะบอกว่าตัวเลขทะเบียนของรถนะครับมันมักจะเป็น666ซึ่งเป็นตัวเลขที่ฝรั่งเขาเชื่อกันว่ามันเป็นเลขของซาตานนะหรือบางคนก็จะบอกว่าไอ้ป้ายของรถนั้นนะครับมันก็จะเป็นป้ายทะเบียนที่แบบขาวๆไม่ได้เขียนอะไรเลยครับที่อยู่ก็มาฉุดคนให้หายไปครับจนกระทั่งมันเกิดเป็นตำนานที่ว่ารถคันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรถที่แล่นมาจากนรกหรือเปล่าที่คนขับนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนะแต่ว่าเป็นตัวซาตานเองที่จะขับรถมาจอดแล้วก็คอยถามเวลากับมนุษย์นะครับซึ่งถ้าหากผู้ใดหยุดตอบว่าเป็นเวลาไหนเนี่ยคนนั้นนะครับก็จะโดนลากเข้าไปฆ่าแต่ถ้าหากพอใครไม่ตอบคิดจะวิ่งหนีนะครับมันก็จะโดนรถคันนั้นพุ่งชนแล้วก็เอาวิญญาณไปครับซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าทางแก้นะครับมันก็มีอย่างเดียวก็คือถ้าหากเราพบว่ามีรถคันนี้มาจอดข้างๆเราแล้วถามว่านี่เป็นเวลากี่โมงแล้วล่ะก็ให้เราตอบไปว่าเวลากี่โมงไม่รู้ครับแต่รู้อย่างเดียวว่าถ้าจะซื้อสติกเกอร์ลาย FNDiary เนี่ยก็ให้เขาไปที่ช็อปไลน์แล้วก็พิมพ์คำว่า FNDiary นะครับข้างในนี่มีธีมลายมีสติกเกอร์เพียบเลยไอ้พวกซาตานอยู่ในรถนะครับก็จะกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปไม่ใช่แล้วก็ให้ตอบไปว่านี่มันเป็นเวลาของพระเจ้าครับแล้วก็ว่ากันว่าไอ้คนขับรถหลังจากที่มันได้ยินคำว่าพระเจ้านะมันก็จะหน้าซิดแล้วก็รีบขับรถหายไปเลยครับซึ่งฟังดูเรื่องนี้ผ่านเนี่ยเราก็คิดว่ามันคงจะเป็นแค่นิทานหลอกเด็กใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรที่มากไปกว่านั้นก็ได้คือในช่วงนั้นเองนะครับมันจะมีข่าวหรือว่ารัฐบาลของโซเวียตหรือว่าพวกตำรวจ KGB อะไรเนี่ยเขาก็มักจะใช้รถเหล่านี้แหละครับในการขับไปลักพาตัวพวกผู้คนที่เห็นต่างๆซึ่งอยากจะประท้วงหรือว่ากบฏอะไรกับรัฐบาลบ้างนะครับก็ขับไปลักพาตัวมาแล้วมาเก็บทิ้งซะเลยแล้วก็ได้แต่งเรื่องราวผีๆหลอกๆนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะเป็นการปกปิดการมีอยู่ของรถสีดำของรัฐบาลคันนี้นี่เองหรือเรื่องที่ดาร์กไปกว่านั้นหน่อยนะครับก็จะบอกว่าไอ้รถคันสีดำๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นรถของพวกมาเฟียรัสเซียฮะที่จะแบบทำเรื่องผิดกฎหมายอะไรกันอยู่ไงอย่างเช่นการขับรถไปลักพาตัวคนแล้วก็ไปทุบดึงเอาตับเอาไส้เอาพุงออกเพื่อจะนำไปขายในตลาดมืดนะครับหรือว่าจะลักพาตัวคนเนี่ยไปเพื่อสูบเลือดออกแล้วก็เอาเลือดเหล่านี้นะครับไปขายให้กับพวกเศรษฐีรวยๆชาวอาหรับหรือว่าชาวตะวันตกที่เขาต้องการเลือดพวกนี้เนี่ยไปใช้รักษาโรคลูคีเมียหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับเพราะว่ากันว่าโซเวียตหรือว่ารัสเซียในยุคนั้นนะครับมันจะยากจนมากแบบผู้คนเนี่ยจะทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดได้นะครับทว่าโดยส่วนตัวแอดคิดว่าไอ้ทฤษฎีเรื่องตำรวจปราบปรามคนเห็นต่างเนี่ยมันน่าจะดูเป็นไปได้มากที่สุดนะและเรื่องต่อมาครับฟุตบอลของพระเจ้าหินอ่อนของซาตานถ้าเรามองไปตามแผนที่ทางภาคเหนือสุดของรัสเซียนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ตรงที่มันอยู่ใกล้ๆกับขั้วโลกนี้เนี่ยมันจะมีหมู่เกาะประหลาดอันหนึ่งครับที่ชื่อว่าหมู่เกาะฟรานซ์โจเซฟอยู่ที่ว่ากันว่ามันจะเป็นหมู่เกาะซึ่งแปลกแล้วก็ยูนิคหรือว่ามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์อย่างที่อื่นไม่มีกันเลยนะครับก็คือบนหมู่เกาะนี้เนี่ยมันจะมีหินหลากหลายก้อนที่คนท้องถิ่นนะครับต่างขนานนามชื่อให้มันว่าเป็นลูกบอลของพระเจ้าหรือว่าก้อนหินอ่อนของสัตว์ประหลาดอยู่ครับเพราะว่าหินแต่ละก้อนนี้นะครับมันจะมีลักษณะที่แบบกลมดิกมากเลยจะมีตั้งแต่ก้อนกลมเล็กๆเท่าหัวแม่โป้งจนกระทั่งก้อนกลมใหญ่ๆที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่า 2-3 เมตรเลยนะครับซึ่งไอความกลมที่แอดบอกเนี่ยมันก็เนียนราวกับว่ามีใครเอาเครื่องกลึงหินนะครับมากลึงกันเลยทีเดียวแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้หมู่เกาะแห่งนี้นะครับมันไม่เคยมีร่องรอยการอยู่อาศัยของชนเผ่าหรือว่าใครใดๆมาก่อนเลยยังไงล่ะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าไอ้ก้อนกลมๆเหล่านี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเงื้อมือมนุษย์แต่ว่าเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะสิว่าแต่ว่าไอ้ธรรมชาตินี้เนี่ยมันจะสร้างให้หินมันก้อนกลมดิ๊กแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับคือถ้าหากบอกว่าจะเป็นลมมาตีหินใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แหละแต่ว่าทำไมลมมันตีหินทุกก้อนแล้วถึงมีลักษณะแบบไม่บูดเบี้ยวๆบ้างล่ะดังนั้นเองมันก็เลยเกิดทฤษฎีมากมายที่ผู้คนเขาพยายามแก้ไขกันนะครับอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ก้อนหินเหล่านี้เนี่ยอาจจะถูกผลิตโดยพวกชนเผ่าบางกลุ่มที่ได้อาศัยอยู่บริเวณทะเลโดยรอบนี่แหละที่ก็ไปกลึงหินเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินกลมๆพวกนี้เนี่ยมาโยนกันบนเกาะนี้ครับที่ปัญหาก็คือจะทำไปเพื่อกับอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่บอกว่าก้อนหินเหล่านี้เนี่ยแต่ก่อนนะครับมันอาจจะเคยอยู่ในน้ำมาก่อนก็ได้แล้วก็โดนกระแสน้ำตบตีจนกระทั่งหินนะครับมันได้กลายเป็นรูปร่างไงที่ในเวลาต่อมาหินมันก็ได้ขึ้นมาเกยตื้นครับว่าแต่ถ้ามันจะเกยตื้นจริงๆเนี่ยแล้วทำไมหินบางก้อนมันถึงได้มาเกยตื้นไกลจังคือบางก้อนนี้ไปอยู่อย่างกลางเกาะเลยนะไม่ได้แบบอยู่ใกล้ๆกับชายหาดชายทะเลที่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยได้มีคนตอบทฤษฎีแบบกำปั้นทุบดินเลยว่าก็เพราะว่าก้อนหินเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือว่าสร้างขึ้นโดยกระแสน้ำแต่ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้ายังไงล่ะคือพระเจ้าเนี่ยปั้นก้อนหินอยู่ข้างบนแล้วก็ดีดมันลงมายังโลกมนุษย์ซึ่งอันนี้เองไอ้ก็จะขอให้เขาเพ้อเจ้อกันไปต่อแล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเดียวในวันนี้นะครับที่แอดยังไม่สามารถหาคำตอบที่เหมาะสมได้ว่าแต่เพื่อนๆอยากให้แอดเล่าเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ทำอะไรไหมครับก็สามารถบอกมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะฟังประวัติศาสตร์ประเทศรัสเซียแบบคลิปเดียวเลยนะครับแอดก็มีลิงก์ไว้ให้เราอยู่ด้านล่างด้วยเด้อสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FNDiary นะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วครับบ๊ายบาย